ชาใดในสาและตอนที่เป็นรูปวาเนี่ยรูปวาแต่โบราณใหญ่อักขุโบราณจนเหลือเพียงประเทศไทยใหญ่ที่อาจยะโสมาทอกเข้าขุนเล่มโตเหลือเพียงควานไทยแต่บ้านที่เมืองนอกสวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาภูมิภาคนะคะที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ENG 2002เนาะวันนี้ก็มาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็วันนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะก็ยังคงอยู่ที่เรื่อง reading for the main idea อยู่เนาะเพราะว่ามันมีหลายตัวอย่างนะคะมันก็เลยยังไม่จบภายในครั้งเดียววันนี้เรามาดูต่อกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดหน้า107หน่อยค่ะ107ในตำราเนาะเราก็ดูเขาโครงเรื่องกันก่อนทวนหน่อยเดี๋ยวจะโอเคหน้า107เราดูอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะเราดูใจความสำคัญคืออะไรเราต้องรู้ความหมายของมันก่อนเนาะแล้วก็ดูหลักการหานะคะหลักการหาใจความสำคัญไปแล้วหลักการก็มีอยู่2หลักการก็คือ1หาใจความสำคัญโดยที่อาศัยคำถามนะคะแล้วก็การหาใจความสำคัญโดยอาศัยการดูคำหรือว่ากลุ่มคำชี้แนะนะคะอันนี้ก็ดูไปแล้วเนาะต่อมาก็เป็นชนิดนะคะชนิดของใจความสำคัญแล้วก็การวิเคราะห์หาใจความสำคัญมี2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือใจความสำคัญที่ระบุในย่อหน้าแล้วก็ยังคงอยู่ที่หัวข้อนี้อยู่เนาะใจความสำคัญที่ระบุในย่อหน้าเนี่ยมันมีทั้งใจความสำคัญที่อยู่ต้นย่อหน้าใจความสำคัญที่อยู่ท้ายย่อหน้าใจความสำคัญที่อยู่ตอนกลางย่อหน้าแล้วก็ใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นแล้วก็อยู่ตอนท้ายย่อหน้าด้วยนะคะเรายังดูหัวข้อนี้กันอยู่เนาะเรายังมีตัวอย่างที่จะต้องดูให้ละเอียดแล้วก็ต่อมาก็คือหัวข้อใหญ่อีกอันนึงอีกชนิดหนึ่งก็คือใจความสำคัญโดยในทีนี้เรามาดูต่อนะคะจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่หน้า121นะคะ121อันนี้เราก็ดูของตัวเองไปด้วยนะคะดูของตัวเองไปเลยจริงๆไม่ต้องดูของอาจารย์ก็ได้นะมันก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าให้เราฟังที่อาจารย์พูดนะแล้วก็ดูของตัวเองในตำราตัวเองควบคู่ไปนะคะตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของใจความสำคัญที่อยู่ตรงกลางย่อหน้านะคะมาดูกันถ้าเกิดว่านักศึกษาดูในหน้าจอนะหนูก็จะเห็นใช่ไหมว่าอาจารย์ได้ทำไฮไลท์ไว้นะไฮไลท์ไว้ตรงที่มันเป็นข้อความตัวหนานะซึ่งข้อความตัวหนานี่แหละก็คือใจความสำคัญที่มันอยู่บริเวณตรงกลางของย่อหน้านี้เห็นไหมมันจะไม่อยู่ค่อนไปข้างบนหรือค่อนไปข้างล่างมันจะอยู่กลางๆนะคะเรามาดูกันเริ่มแรกเลยเนี่ยฉันก็ทวนจากครั้งที่แล้วเนาะเริ่มแรกมันจะขึ้นว่า how does
an immune person fight off disease bacteria mm-hmm. เป็นคำถามคำถามไม่น่าจะใช่ mean idea นะคำถามเนี่ยมันมีขึ้นมาทำไมมันเป็นการเกริ่นนำให้ผู้อ่านได้รู้สึกได้รู้สึกว่าพออ่านแล้วลองคิดกับตัวเองอาจจะลองตอบคำถามนั้นๆดูนะคะกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านนะความหมายของคำถามนี้คือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคได้อย่างไรเมนไอเดียก็อาจจะเป็นคำตอบของคำถามนี้ก็ได้นะเราก็ลองไล่ดูไป The answer to this difficult question slowly became clear as the result of hundreds of experiments in the laboratories of Koch and Pasteur คำตอบของคำถามที่ยากยิ่งนี้นะคะ slowly ค่อยๆclear ค่อยๆชัดเจนขึ้นอย่างช้าๆจากการทดลองเป็นร้อยๆอันนะคะจากการทดลองในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการวิจัยของคุณโค้ชแล้วก็คุณแพสเตอร์นะคะพอเราอ่านประโยคนี้จบเราคิดว่าประโยคนี้เป็นเมนไอเดียไหมไม่น่าจะใช่นะคือพอเราอ่านมาถึงตรงนี้เราก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าการทดลองเนี่ยมันคือการทดลองอะไรมันเกี่ยวกับอะไรนะสิ่งที่กล่าวไปเนี่ยมันเป็นเสมือนการเกริ่นนำมานะคะเป็น introduction ที่จะนำมาซึ่งคำตอบว่าไอการทดลองนั้นอ่ะมันคืออะไรนะเราลองมาดูประโยคต่อไปนะคะ The scientists found that the injection of weakened or killed bacteria into the bodies of animals would make the animals immuneพอมาดูต่อนะเราเห็นคำว่า found that มันมีคำว่าค้นพบใช่ไหม found that ซึ่งมันแปลว่าค้นพบเนี่ยถ้ามีการค้นพบก็มันน่าจะเป็นคำตอบหรือเปล่าเราลองมาดูมันน่าจะเป็นคำตอบของอะไรบางอย่างมันจะเป็นการตอบคำถามอันนี้ใช่ไหมคะลองดูความหมายสิเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดแบคทีเรียที่อ่อนกำลังนะคะที่ weaken ก็ที่มันอ่อนแออ่อนกำลังหรือว่าแบคทีเรียที่ตายไปแล้วนะที่ kill ที่ถูกฆ่าที่ตายไปแล้วเนี่ยฉีดเข้าไปสู่ไหนคะ the bodies ฉีดเข้าไปในตัวสัตว์ร่างกายของสัตว์ก็จะทำให้สัตว์เนี่ยอิมูนขึ้นก็คือเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นนะอิมูนแปลว่าภูมิคุ้มกันฉะนั้นอันนี้คือคำตอบของคำถามที่จั่วหัวไปในประโยคแรกนั่นเองนะที่ถามว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับแบคทีเรียทำให้เกิดโรคได้ยังไงนะคะมันก็เป็นคำตอบของคำถามที่จั่วหัวไว้ในประโยคแรกใช่ไหมคะว่าภูมิคุ้มกันคนเราเนี่ยจะต่อสู้กับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคได้ยังไงคำตอบก็คือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าถ้าเราฉีดแบคทีเรียหรือก็คือฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเนี่ยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการคิดค้นที่เกิดกับสัตว์ก่อนแล้วก็จะประยุกต์ไปสู่การใช้กับคนการฉีดเข้าไปในคนนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือคำตอบของคำถามนะคะคำถามก็จะย่อมนำมาสู่คำตอบในประโยคนี้นะคะสิ่งที่มันแตกต่างจากคำถามในตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่ว่า can animals solve problems ก็คืออันนี้มันสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะขอโทษค่ะอันนั้นน่ะมันสามารถตอบคำถามได้เลย Can animals solve the problems เนี่ยแต่ว่าในเคสนี้ในตัวอย่างนี้เนี่ยมันมีการเกริ่นมันมีอินโทรก่อนอินโทรก็คือตรงนี้ใช่ไหม The answer to
this difficult question slowly became clear as the result of hundreds of experiments in laboratories of Koch and Pasteur นี่คือ introduction นะคะเพราะว่าอะไรการมี introduction การเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นการที่ผู้เขียนนี่ต้องการกล่าวถึงผู้ที่เป็นคนค้นพบนะคะหรือว่าริเริ่มการทดลองนี้อาจจะเพราะเป็นการให้เครดิตกับผู้ที่เป็นคนคิดค้นหรือว่าเป็นการให้แบ็กกราวด์หรือภูมิหลังที่เกี่ยวข้องพูดนำมาก่อนนะคะแล้วก็เข้าสู่เมนไอเดียนะจำได้ไหมคะที่อาจารย์บอกว่าการตรวจสอบว่าประโยคนั้นเป็นเมนไอเดียจริงๆหรือเปล่าให้ดูอะไรให้ดูรายละเอียดที่สนับสนุน supporting details ซึ่งเป็นประโยคที่ตามมานะคะว่ามันได้กลับไปสนับสนุนประโยคเมนไอเดียหรือเปล่าถ้าใช่ก็ประโยคนั้นก็เป็นเมนไอเดียนะคะต่อมาอันนี้คือตอนกลางย่อหน้านะคะเรามาดูต่อนะในหน้า123หน้า123เนี่ยมันจะเป็นเมนไอเดียที่อยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะบางครั้งย่อหน้าหนึ่งอาจจะมีใจความสำคัญปรากฏอยู่ทั้งในช่วงต้นของย่อหน้านะคะอาจจะเป็นประโยคแรกประโยคที่สองหรือเป็นประโยคที่อยู่กลางๆย่อหน้าแล้วจะมีใจความสำคัญที่เหมือนกันทุกประการเลยนะคะหรือมีความหมายเหมือนกันแต่รูปประโยคไม่เหมือนกันนะไม่ได้เป็นคำที่ซ้ำกันเป๊ะๆนะแต่ความหมายเนี่ยมันเหมือนกันแต่มันมีการใช้รูปประโยคคำอะไรที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งประโยคแบบนี้มันจะปรากฏซ้ำขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายของย่อหน้านะคะเรามาดูตัวอย่างอันนี้ The good listener in order to achieveThe purpose of acquiring information is careful to follow specific steps to achieve accurate understanding. เราสังเกตดีๆนะว่าเขาทำตัวหนาไม่หมดเห็นไหมมันจะเหลืออยู่ตรงเนี้ยซึ่งมันคือเมนไอเดียนะที่เขาไม่ได้ทำตัวหนาไว้ก็ถ้าเราไฮไลท์หรือเราขีดเราก็ต้องขีดทั้งหมดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าเมนไอเดียต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะถ้าเกิดแค่นี้นั่นคือยังไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์นะเป็นแค่อะไรเป็นแค่วลีนะคะต่อมาลองดูความหมายของมันก่อนนะคะความหมายของมันคือการเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะ the good listener การเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยในการที่จะหรือว่าเพื่อที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นะคะหรือว่าวัตถุประสงค์ของการรับข้อมูลผู้ฟังที่ดีต้องเป็นยังไงระมัดระวังนะคะมีความ careful ก็คือพินิจพิจารณาระมัดระวังนะคะค่อยๆทำตามสเต็ปหรือว่าตามขั้นตอนเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยจะอธิบายไปเป็นลำดับนะในเนื้อความก็จะต้องทำตามสิ่งเหล่านี้แหละลำดับที่1 2 3ก็จะ achieve งานก็จะบรรลุนะคะซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเราสังเกตเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีตัวบ่งชี้ลำดับอยู่ได้แก่ first second third ขอโทษค่ะ finally นะคะแล้วก็สเต็ปต่างๆเนี่ยลำดับที่1 2 3ลำดับ1 2แล้วสุดท้ายเนี่ยนั่นแหละค่ะมันก็คือ specific steps ที่ผู้เขียนบอกนะในการที่จะบรรลุถึงความเข้าใจที่ถูกต้องมีอะไรบ้างเรามาดูหน่อยสิ1Whenever possible, the good listener prepares in advance for the speech or lecture.
he or she is going to attend. He or she studies the topics to be discussed and finds out about the speaker and his or her belief. สเต็ปแรกนะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผู้ฟังที่ดีจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะ in advance คือล่วงหน้าสำหรับการที่เราไปฟังการพูดหรือว่าการบรรยายนะที่เขาจะเข้าร่วมเนี่ยเขาหรือเธอเนี่ยจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่จะมีการอภิปรายนะคะแล้วก็ต้องหาคำตอบนะต้องค้นหาว่าผู้พูดนะผู้ที่มาพูดที่มาเป็นวิทยากรเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเป็นใครแล้วก็เขามีความคิดความเชื่ออย่างไรเขาหรือเธอนะคะเป็นยังไงเขาหรือเธอมีความคิดความเชื่อเป็นยังไงลำดับที่สองสเต็ปที่สองนะที่ควรจะทำตามเพื่อบรรลุถึงการฟังที่ถูกต้องนะคะก็คือ on arriving at the place where the speech is to be given he or she chooses a seat where seeing hearing and remaining alert are easyในการที่จะมาถึงสถานที่ที่มีการพูดการอภิปรายนะคะการบรรยายเขาหรือเธอเนี่ยก็จะเลือกที่นั่งนะซีทก็คือที่นั่งที่การที่ว่ามองวิทยากรการที่ได้ยินแล้วก็ที่นั่งที่มันทำให้เขาตื่นตัวนะเขาก็ต้องเลือกที่มันทำให้เขาได้เห็นได้ยินแล้วก็ตื่นตัวเนี่ยต้องเลือกที่นั่งแบบนี้นะคะต้องเลือกที่นั่งที่ไปนั่งแล้วแบบเอ้ยยังคงความสนใจในตัววิทยากรได้ง่ายอยู่นะต้องเลือกที่นั่งแบบนี้ที่เขาแนะนำสเต็ปสุดท้ายนะ finally when the speech is over he or she reveals what was said and reactsTo and evaluate the ideas expressed. ลำดับสุดท้ายนะเขาบอกว่าเมื่อการพูดหรือว่าสุนทรพจน์ก็ได้นะ speech แปลว่าสุนทรพจน์ก็ได้หรือว่าการพูดจบลงเนี่ยผู้ฟังที่ดีนะ he หรือ she เขาหรือเธอเนี่ยจะต้องทบทวนนะในสิ่งที่มีการพูดไปแล้วแล้วก็ต้องตอบสนองนะคะแล้วก็มีการประเมินผลประเมินพวกความคิดที่มีการถูกถ่ายทอดออกมานะคะจากสปีกเกอร์นะคะนี่ก็เป็นสเต็ปที่เขาแนะนำนะเลื่อนขึ้นมานิดนึง effective reading ขอโทษค่ะ effective listening isAn active process in which a listener deliberately takes certain actions to ensure that accurate communication has occurred. ที่ฉันขีดไว้ไฮไลท์นะคะแล้วก็มันก็เป็นตัวหนาด้วยมันก็คือข้อความที่เป็นเมนไอเดียที่เป็นใจความสำคัญซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับข้างบนนี้นะคะแต่ใช้รูปประโยคคำต่างๆเปลี่ยนไปเรามาดูซิว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะ effective listening แต่ข้างบนใช้ว่า good listener การฟังอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่ามันก็เทียบเท่าได้กับการเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นแหละเนาะความหมายคล้ายกันใกล้เคียงกันทีนี้เขาบอกว่าการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องทำยังไงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการที่ active กระตือรือร้นซึ่งผู้ฟังเนี่ยจะต้องตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะกระทำหรือปฏิบัตินะในการที่จะ take actions ให้มีความแน่วแน่เพื่อที่จะทำให้มั่นใจนะคะ ensure ว่าการสื่อสารที่ถูกต้องเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะ act occur คือเกิดขึ้นแล้วปรากฏขึ้นแล้วนะ deliberately takes action
take certain actions ก็เทียบเท่ากับความหมายข้างบนนะคะก็คือว่าเท่ากับอะไรเท่ากับ careful to follow specific steps take action ปฏิบัติอย่างแน่วแน่ตั้งใจอันนี้ก็ใช้ว่าต้องทำตามข้อปฏิบัติเฉพาะความหมายใกล้เคียงกันใช่ไหมแล้วก็ต่อมา to ensure that accurate communication has occurred ก็เท่ากับ to achieve accurate understanding เห็นไหมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้ก็คือเพื่อทำให้มั่นใจว่าการสื่อสารที่ถูกต้องได้เกิดขึ้นแล้วใจความสำคัญอันเดียวกันนะคะนักศึกษาแสดงให้เห็นว่าประโยคที่หนึ่งแล้วก็ประโยคสุดท้ายเนี่ยมีใจความสำคัญเหมือนกันนะแต่มันมีการใช้คำที่แตกต่างกันมีการปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงมันมีการใช้ลูกเล่นคือหนูนึกออกไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเอาประโยคเนี้ยมาเขียนเหมือนเดิมเลยแล้วมาย้ายมีตรงเนี้ยมันจะเป็นย่อหน้าที่เราคิดว่ามันน่าสนใจไหมมันก็ไม่น่าจะน่าสนใจแล้วมันก็น่าเบื่อด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันคือข้อความเดียวกันเลยอะเป๊ะๆนะคะมันไม่ได้เขียนอย่างมีลูกเล่นไม่มีชั้นเชิงเลยเนาะฉะนั้นความหมายยังคงอยู่นะแต่โครงสร้างการใช้คำการใช้ประโยคเปลี่ยนไปนะคะpassage นี้นะค่อนข้างจะมีโครงสร้างในการเป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์นะคะมี supporting details เป็นลำดับขั้นตอน1 2 3นะคะโอเคนะมีอะไรอีกที่จะเสริมก็จะฝากไว้ว่าคือถ้าเราอ่านหัวพารากราฟไม่เข้าใจนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านสิ่งที่มันเป็นท็อปิกที่มันอยู่ข้างบนที่มันอยู่บนหัวย่อหน้าเนี่ยไม่เข้าใจไม่เก็ตเราก็อาจจะลองเปลี่ยนมาดูสิ่งที่อยู่ตอนท้ายก็ได้นะเผื่อเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นซึ่งมันเป็นใจความเดียวกันแหละแต่ว่าการใช้คำการใช้ประโยคอะไรข้างล่างเราอาจจะเข้าใจมากกว่านะแต่เราก็ต้องตระหนักด้วยนะว่าตอนต้นกับตอนท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นใจความเดียวกันเสมอไปนะคะมันอาจจะไม่ได้ปรากฏประโยคที่กล่าวย้ำใจความสำคัญอีกครั้งเสมอไปก็ได้ที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบดูดีๆนะคะโอเคอันนี้คือเป็นใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะทีนี้จะมีแบบฝึกหัดนะคะประมาณ3ข้อให้เราดูด้วยกันเนาะแบบฝึกหัดจะอยู่หน้าถัดไปนะคะนักศึกษาหน้า124นะเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้อ่านย่อหน้าต่อไปนี้แล้วหาใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า Read each of the following paragraphs and then decide which is the main idea of the paragraph อันนี้คืออาจารย์ก็ทำมาแล้วทำมาให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันเนาะ paragraph อันนี้นะคะใจความสำคัญมันจะอยู่ม
ประโยคแรกนะแล้วก็ประโยคสุดท้ายตรงกับตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายซึ่งใจความสำคัญทั้งสองอันที่อยู่ต้นกับท้ายมันต้องมีความหมายเดียวกันความหมายเหมือนกันนะคะแต่ใช้รูปคำต่างกันเรามาดูซิในตัวอย่างนี้เขาบอกว่า most people like music but all people don't like the same music คนส่วนมากนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ชอบดนตรีใช่ไหมแต่ว่าทุกคนนะ all people ทุกคนไม่ได้ชอบดนตรีที่เหมือนกันลองดู when you're young you probably like the popular singers เวลาที่เราตอนที่เรายังเป็นเด็กเราก็มักจะมีแนวโน้มว่าจะชอบนักร้องที่เป็นที่นิยมนะคะเหมือนพวกบอยแบนด์ใช่ไหมบอยแบนด์เกาหลีเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีต่างๆ as you get older you probably like music that isn't so loud พอคุณมีอายุมากขึ้นแก่ขึ้นนะคุณก็อาจจะเป็นไปได้มากว่าจะชอบดนตรีที่เสียงไม่ดังอาจจะเป็นแบบพวกเมทัลเฮฟวี่เมทัลร็อกจัดๆเนี้ยพอโตแล้วเริ่มไม่ชอบแล้วเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยหนวกหูแบบปวดประสาทอะไรเงี้ย some people enjoy singers บางคนก็มีความสุขกับการที่ชอบตัวนักร้องนะคะ others like to listen to someone playing an instrumentส่วนคนอื่นๆก็บางคนก็อาจจะชอบฟังใครครับฟังคนที่เล่นเครื่องดนตรีได้มีความสนุกกับการฟังเสียงเครื่องดนตรีนะคะ Some like guitar music or piano music บางคนก็จะชอบเสียงกีตาร์ดนตรีที่เป็นเปียโนนะคะ Others prefer to hear a big orchestraบางคนก็จะชอบฟังวงออเคสตราใหญ่ๆนะคะต่อมาประโยคสรุปซึ่งเป็นใจความสำคัญเดียวกับประโยคแรกเขาบอกว่า the music you prefer is really your own personal business ก็ความหมายเดียวกันใช่ไหมความหมายก็คือดนตรีที่คุณชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะก็คือมันเป็น personal preference เป็นความชอบที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบยังไงคะ singers บางคนก็ชอบดนตรีบางคนก็ชอบนักร้องบางคนก็ชอบฟังออเคสตราเงี้ยเป็นต้นสรุปวันนี้มันก็มีความหมายเท่ากับคนส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงชอบฟังดนตรีแต่ทุกคนไม่ได้ชอบดนตรีที่เหมือนกันไม่ได้ชอบเหมือนกันอีกความหมายหนึ่งมันก็คือความชอบขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วแต่บุคคลซึ่งมันก็คือการที่ชอบไม่เหมือนกันนั่นแหละนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นกับตอนท้ายนะคะเรามาดูสิ่งที่เขาให้ choice มานะ many people like to listen to a singer with a guitar อันนี้คือใจความสำคัญป่ะคะคนจำนวนมากชอบฟังนักร้องที่เล่นกีตาร์มันเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมมันมีการแจกแจงหลายตัวอย่างหนึ่งหลายตัวอย่างเลยแต่อันเนี้ยมันก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความชอบใช่ไหมมันไม่ได้ใจความสำคัญดูข้อดีก่อนก็ได้ค่ะ Music is a kind of business ดนตรีคือธุรกิจหรือว่าคือเรื่องราวอย่างหนึ่งไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่าถ้าเขาคิดว่ามันถ้าเราคิดว่ามันเป็นมีไอเดียมันก็ต้องมีการแจกแจงเกี่ยวกับ business ต่างๆนะคะซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับดนตรีในแบบต่างๆข้อ C a big orchestra must play loudly to be heard อันนี้ไม่มีปรากฏอยู่เลยนะเขาบอกว่าวงออเคสตราใหญ่นี่จะต้องเล่นแบบเสียงดังๆเพื่อให้ได้ยินไม่ใช่เลยอันนี้คือยิ่งไปกันใหญ่ข้อ
ข้อ1ยังมีแนวโน้มมากกว่าเอามาดูข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกนะคือ most people like music but not always the same music นะคะซึ่งมันปรากฏอยู่แล้วนะคะที่เป็นเมนไอเดียต่อมาข้อ2เป็นเมนไอเดียที่อยู่ในตอนท้ายนะคะ planning to give a party there are something to do now first write down the names of the people who will be coming to partyDo you have enough room in your house? Are there enough chairs? Then write down the food you plan to make for your friends. It is better to have an easy meal, then you don't have to work during the party and can enjoy it yourself. Thinking about the party first helps make a good party a better one. มาดูคำแปลกันวางแผนจะมีปาร์ตี้เหรอวางแผนจะจัดปาร์ตี้เหรอต้องมีสิ่งที่ทำตอนนี้เลยนะต้องทำอะไรบ้าง 1. เขียนชื่อคนที่เราจะเชิญเขามาปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไร TikTokส่วนมากเราจะพูดปาร์ตี้ไปเลยใช่ไหมจริงแล้วภาษาไทยมันจะใช้คำว่างานเลี้ยงสังสรรค์นะคะอ่ะต่อคุณมี enough room มีห้องพอหรือเปล่าหรือว่ามี space พอหรือเปล่าในบ้านแล้วมีเก้าอี้พอไหมหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องคิดก็คืออะไรเขียนชื่ออาหารจดลงไปนะว่าเราวางแผนว่าเราจะมีอาหารอะไรบ้างสำหรับเพื่อนๆนะ it's better ดีกว่านะที่จะมีพวกมื้ออาหารง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากคือเราจะไม่เห็นแบบผัดเผ็ดปลาดุกในงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะเห็นเหมือนกับอาหารที่แบบรับประทานง่ายๆไม่ได้แบบต้องเหมือนเป็นแกงกะทิหนักๆแบบงานหนูน่าจะนึกภาพออกแล้วอาจจะเป็นอาหารที่แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นอาหารที่เป็นคำคำเป็นแซนด์วิชเป็นเฟรนช์ฟรายส์อะไรพวกนั้นเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพด้วยแหละว่าอยากจัดธีมไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่นี่คือเขาแนะนำว่าน่าจะเป็นอาหารง่ายๆนะเป็นมื้อง่ายๆมันจะสะดวกกว่านะคะต่อมา then you don't have to work during the party แล้วก็คุณไม่ควรจะทำงานขณะที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่แล้วก็จะได้สามารถสนุกสนานเบิกบานใจกับตัวเองนะก็คือแนะนำว่าไม่ต้องทำงานแหละก็คือสนุกให้เต็มที่ประมาณนั้นนะเมนไอเดียอยู่ที่ไหนคะก็คือ thinking about the party first helps make a good party a better one เวลาเราจะจัดปาร์ตี้เราต้องคิดก่อนคิดว่าจะจัดยังไงก่อนนะมันจะทำให้ปาร์ตี้ที่จะจัดขึ้นเป็นปาร์ตี้ที่ดีแล้วก็เป็นยังไงอีก a better one แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเรามีการเตรียมการก่อนลองดู choice ที่เขาให้มานะคะThinking about a party first help make a good one, a better one. ทำให้ปาร์ตี้ที่ดีอยู่แล้วนี่มันดีขึ้นไปอีกถ้าเกิดเรามีการเตรียมการก็ถูกต้องใช่ไหมเพราะมันเหมือนกันกับตรงนี้เป๊ะๆเลยใช่ไหมคะลองดูข้ออื่นซิ Do you have enough room in your house? นี่จะเป็นเมนไอเดียได้ไหมไม่ได้นะคะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเป็นแค่การแจกแจงหนึ่งเป็นข้อแนะนำหนึ่งนะWrite down the names of the help of the people who will be coming เหมือนกันเป็นแค่หนึ่งประเด็นย่อยนะคะไม่ใช่ประเด็นหลักแล้วก็ Is it better to make easy meal เช่นกันเป็นประเด็นย่อยนะคะไม่ใช่ใจความสำคัญหลักทีนี้มาดูข้อ3อาจารย์จะให้ดูอีกข้อหนึ่งนะคือข้อ3นะคะNewfoundland is Canada's newest province and is oldest. It is the newest because it was
the last to join the Dominion in 1949, but it is also the oldest in that it was the first to be discovered. Scientists have found the remains of a Viking camp almost 1,000 years old on the province. On the province, northern shore. Yeah. Newfoundland. ชื่อเป็นไงคะชื่อบอกอยู่แล้วก็คือผืนแผ่นดินที่พบใหม่นะ Newfoundland พบใหม่ Newfoundland เนี่ยเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นเขตการปกครองที่ใหม่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของแคนาดาถ้าเกิดเราคิดว่าประโยคนี้เป็น topic sentence เป็นใจความสำคัญสิ่งที่ตามมา supporting detail ประโยคที่ตามมามันก็จะต้องย้อนกลับไปสนับสนุนว่ามันใหม่ยังไงแล้วมันก็เก่ายังไงถูกต้องไหมคะเรามาเช็คกันมันใหม่เพราะว่ามันเป็น province สุดท้ายนะคะเขตการปกครองสุดท้ายที่จังหวัดสุดท้ายที่เข้ามาร่วมในเขตการปกครองในปี1949แต่มันก็เป็น province ที่เก่าแก่ที่สุดในแง่ที่ว่ามันเป็น province แรกที่ได้รับการค้นพบเนี่ยแสดงว่าอะไรเราอ่านแค่นี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าอันนี้จะต้องเป็น main idea เพราะว่ามันตอบคำถามมันอธิบายมันแจกแจงเหตุผลการเคลมอันนี้นะคะว่ามันใหม่ยังไงแล้วมันก็เก่ายังไงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น main idea เนาะยังแจกแจงต่อเพิ่มไปอีกนะคะว่ามีการพบเมื่อไหร่ยังไงที่บอกว่าพบแล้วมันเก่าแก่ที่สุดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบซากนะคะซากของไวกิ้งก็เป็นชนเผ่าหนึ่งนะคะซากของแคมป์หรือว่าที่พักชั่วคราวของชนเผ่าไวกิ้งเนี่ยเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วนะพบที่ไหนพบที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของ province Newfoundland นี่แหละEven modern Europeans discovered Newfoundland before they discovered the race of Canada. John Cabot discovered the southern portion of the province only 5 years after Columbus landed in the West Indies and discovered America. Sir Humphrey Gilbert claimed Newfoundland for England in 1583. ต่อมาเมื่อกี้ที่บอกว่าพบแคมป์ไวกิ้งใช่ไหมคะเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วในบริเวณชายฝั่งทางเหนือแล้วก็เขาบอกว่าชาวยุโรปนะชาวยุโรปสมัยใหม่เนี่ยก็เข้ามาค้นพบNewfoundlandก่อนที่เขาจะค้นพบแคนาดาซะอีกก่อนที่เขาจะพบค้นพบส่วนที่เหลือของแคนาดาเข้ามาพบNewfoundlandก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆไปค้นพบบริเวณที่เหลือของประเทศแคนาดานะคะจอห์นคาร์บอนเป็นคนที่ค้นพบส่วนทางใต้ของ province นะคะ5ปีหลังจากที่โคลัมบัสขึ้นบกหรือว่าเข้าเทียบท่าที่หมู่เกาะเวสต์อินดีสนะคะเป็นเกาะกลุ่มใหญ่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ใต้นะแล้วก็หลังจากมาคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็ค้นพบอเมริกาโอ้มันนานมากนะมันตั้งแต่ปีประมาณแบบ 1,500 ประมาณเนี้ยนะคะค้นพบนานมากๆนานมากๆแล้วนะในช่วงที่แบบช่วงเดียวกับการค้นพบอเมริกานะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีคนเคลมนะคนเคลมว่าฉันมาพบก่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอีกก็คือคนที่ชื่อว่าอเมริโกเวสปุซซี่นะเขาก็เลยตั้งชื่ออเมริกาว่าอเมริกาเพื่อเป็นเกียรติให้กับอเมริโกเวสปุซซี่นะคะ
จริงๆถ้าไปดูสารคดีอะไรพวกนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมก็จะมีเยอะมากเลยนะคะที่บอกว่าฉันค้นพบก่อนอะไรเงี้ยบ้างก็บอกว่าจีนค้นพบก่อนเจิ้งเหออะไรเงี้ยมีหลากหลายนะคะเราไม่สามารถทราบแน่ชัดได้จนกว่าจะมีหลักฐานที่มันสมเพศสมผลมากๆนะคะต่อมาแล้วก็อีกคนหนึ่งเซอร์ฮัมฟรีย์กิลเบิร์ตเนี่ยเขาก็อ้างว่านิวฟาวแลนด์claim ก็คือเคลมนิวฟาวแลนด์ให้เป็นของอังกฤษในปี1583ลองดูใจความสำคัญนะคะ A Newfoundland is a province in Canada มันใจความสำคัญหรือเปล่าใจความสำคัญเมื่อกี้ที่เราดูกันไปมันน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงใหม่สุดและเก่าสุดใช่ไหมคะนั่นก็คือ Newfoundland is the newest and oldest province in Canada ดูข้ออื่น Newfoundland was discovered by Vikings ไม่ใช่ Newfoundland was discovered before other Canadian provinceไม่ใช่ใจความสำคัญนะคะโอเคมันยังมีต่ออีก2ข้อนะแล้วลองไปทำแบบฝึกหัดดูแล้วก็ยังมีแบบฝึกหัดอันนี้ด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่2นะคะมันจะอยู่หน้า128เขาให้เราทำอะไรบ้างมันมีแบบฝึกหัดเยอะแยะเลยนะศึกษาการเรียนในห้องอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีนัยสำคัญนะคะสิ่งที่มันเป็นหลักใหญ่ใจความเนี่ยคือการที่กลับไปทบทวนกับตัวเองนะคะการทำแบบฝึกหัดการ practice ที่มัน make permanent ที่อาจารย์บอกนะอันนี้ค่อยทำลายลองดูซิหน้า128จงอ่านย่อหน้าต่อไปนี้และหาประโยคใจความสำคัญโดยเขียนหมายเลขของประโยคใจความสำคัญและใจความสำคัญของย่อหน้าในที่ว่างที่จัดไว้ย่อท้ายย่อหน้านั้นๆอาจารย์จะมาให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งเนาะ example ที่หนึ่งนะ our environment consists of all things surrounding or influencing us in any wayย่อหน้านี้อาจารย์รู้สึกว่าความหมายมันดีมากเลยลองมาดูด้วยกันนะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมนะมันประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเราแล้วก็ที่มันมี influence ก็คือที่มันสร้างอิทธิพลให้กับเราในวิธีต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอันนี้เป็นใจความสำคัญแล้วก็ยกอันนี้แหละค่ะไปเขียนไว้ในนิ่งแบบที่เขาเขียนตรงนี้ที่เขาเว้นช่องไว้ให้ต่อมาก็ให้มาเขียนตรงนี้ topic sentence มันอยู่ในประโยคไหนใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะแล้วก็เขียนข้อความซะอันนี้เราก็ไปดูเฉลยได้ทำด้วยตัวเองฝึกทำด้วยตัวเองนะต่อมา the house we live in and its furnishing are part of our environment บ้านที่เราอาศัยอยู่นะคะแล้วก็เครื่องเรือนเครื่องตกแต่งต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมถูกไหมบ้านทำมาจากอะไรปูนหินดินทรายไม้ใช่ไหมคะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้วเราก็ไปเอามาบางอย่างแล้วก็ปลูกขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นนะต่อมา3The air we breathe, the sunlight which beam on us, or the lack of it, the grass and the trees, or the city streets and tall buildings make up a large part of the environment. อากาศที่เราหายใจแสงที่มันเปล่งแสงแผ่รังสีนะคะก็คือ sunlight คือแสงอาทิตย์นั่นแหละเนาะที่มันเปล่งมาที่เรามันแผ่รังสีมาให้เราหญ้าต้นไม้ต่างๆนะถนนหนทางตึกรามบ้านช่องต่างๆมันก็ make up มันก็สร้างมาจาก large part of environment มาจากสิ่งแวดล้อมเรานั่นแหละมีอะไรอีกเสียง sound be it music or noises
or noise is part of our environment เสียงเพลงแล้วก็ noise แปลว่าเสียงรบกวนนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะ part of our environment may be intangible and may exist only in connection with something else บางส่วนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะสัมผัสหรือว่าจับต้องไม่ได้แต่มันก็ยังคงอยู่มันดำรงอยู่นะคะซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆต่างๆอีกมากมายนะ Thus, ดังนั้น those person we come in contact with may make our environment favorable to learning or they make it unfavorable and seen everything on earth affects everything else on it in a very real sense the whole earth is part of environment หอสรุปได้ดีนะคะก็สรุปว่าคนที่เข้ามาติดต่อกับเราปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยก็อาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยหรือว่าเป็นที่นิยมชมชอบในการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้หรือว่าบางคนก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจไม่เป็นที่ชื่นชมเท่าไหร่นะคะ or they make it unfavorable รู้สึกว่าเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่อาจจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็ได้แล้วก็ since everything on earth เพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือตัวเรานะคะin a very real sense จากภาษารับรู้ของเราภาษาสัมผัสของเราจริงๆเราก็จะเห็นได้ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะแล้วก็เราก็นี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คืออยากจะให้ดูความหมายด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าความหมายมันดีมากเลยนั้นก็เสริมๆไปให้นักศึกษานะพอจากที่อาจารย์อธิบายไปทั้งหมดเนาะอันนี้ก็มีความเหมาะสมที่สุดนะคะในการที่จะเป็นเมนไอเดียซึ่งเมนไอเดียมักจะอยู่ในประโยคแรกนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปอย่างที่เราเห็นตัวอย่างมาต่อมาใจความสำคัญโดยในดูใจความสำคัญที่ระบุในย่อหน้าไปแล้วมันชัดเจนเนาะสามารถดึงออกมาได้เลยแต่ความใจความสำคัญโดยในเนี่ยเป็นยังไงมันจะไม่บอกไว้นะสิใช่ไหมมันจะไม่ state ไว้มันจะ unstate แต่มันจะ imply มันไม่ได้บอกกล่าวไว้แต่มันจะ imply มันจะบอกเป็นในให้เรารู้นะคะใจความสำคัญประเภทนี้เนี่ยผู้เขียนอาจจะไม่ได้ระบุใจความสำคัญไว้ในย่อหน้าอย่างชัดเจนเด่นชัดนะแต่จะให้รายละเอียดเป็นในไว้ผู้อ่านจะต้องอ่านย่อหน้านั้นอย่างละเอียดอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ทำยังไงแล้วก็พยายามที่จะสรุปใจความสำคัญของเรื่องออกมาด้วยตัวเองทีนี้อาจารย์จะให้มาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเหมือนเดิมนะเราก็ดูในตำราของเรานะคะหน้า132นะคะเราลองอ่านก่อนนะ
ในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะมันก็ยาวประมาณหนึ่งนะมีหน้าด้วยในหน้า133นะคะอาจารย์ไม่ได้คาดหวังให้หนูดูตัวหนังสือตัวอักษรที่อาจารย์เขียนไว้นะมันเป็นการชันโน้ตของอาจารย์เองนะเราดูของตัวเองแล้วก็ฟังที่อาจารย์พูดประกอบกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูตามอาจารย์นะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ทันแล้วก็ไปอ่านคำอธิบายที่เขามีให้อยู่ข้างใต้ควบคู่นะคะอาจารย์ก็จะไปแบบไม่เร็วนะอันนี้แน่นอนว่ามันคือตัวอย่างของใจความสำคัญโดยไหนซึ่งพอเราอ่านเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ปรากฏให้เห็นว่าประโยคไหนจะเป็นใจความสำคัญได้นะไม่สามารถดึงประโยคนั้นๆออกมาได้เลยแต่เราต้องวิเคราะห์แล้วก็เขียนออกมาด้วยภาษาของตัวเองนะคะแต่ในข้อสอบอย่างที่บอกไปให้เขียนออกมาไหมไม่ได้ให้เขียนแต่ให้เลือกนั่นก็คืออาจารย์เขียนมาให้แล้วในช้อย1 2 3 4หนูก็เลือกข้อที่มันเป็นใจความสำคัญที่ถูกต้องก็พอนะคะทีนี้ข้อแนะนำในการที่เราจะอ่านเพื่อหาใจความสำคัญโดยในเนี่ยเราอาจจะมองดูพิจารณาเริ่มจากตัวละครผู้ใครนะ what ทำอะไร where ที่ไหน how อย่างไร when เมื่อไหร่แล้วก็ why ทำไมนะคะลองพิจารณา WH question ต่างๆมาดูกันนะคะถ้าถามว่า who คือใครคนที่อ่านแล้วจะตอบได้ไหมว่าใครอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่ใครที่เป็นตัวละครสำคัญก็คือแม่ใช่ไหมแม่หรือว่าคนที่เป็นแม่บ้านในเรื่องนี้นะคะดูต่อทำอะไรทำไมนะเขาจะบอกอะไรกันเราเขาบอกว่า the first boring task is to prepare breakfast งานที่น่าเบื่ออย่างแรกเลยนะคะก็คือเตรียมอาหาร task แปลว่างานหนักนะคะงานหนักไม่พอแถมน่าเบื่ออีกThe first เป็นอย่างแรกแสดงว่าต้องมีงานอื่นๆตามมาด้วยเพราะอันนี้เป็นแค่งานแรกนะคะลองดูมีตัวละครอะไรเพิ่มเข้ามาบ้าง Johnny, Katie and Jade need juice and eggs before a day at school. My husband Bill coffee and toast before he spins off to the office. Johnny, Katie แล้วก็ Jade เนี่ยต้องการน้ำผลไม้แล้วก็ไข่ก่อนที่จะไปโรงเรียนส่วนสามีของฉันนะคะดังนั้นตัวละครสำคัญในเรื่องนี้น่าจะเป็นภรรยาถูกไหมแล้วก็เจนนี่ขอโทษค่ะจอห์นนี่เคที่แล้วก็เจดเนี่ยน่าจะเป็นลูกๆของเขานะส่วนสามีเป็นไงบิลเนี่ยต้องการกาแฟแล้วต้องการขนมปังปิ้งก่อนที่เขาจะรีบไปสำนักงานที่ทำงานไปออฟฟิศของเขานะคะ
ถ้าเกิดว่าเราคิดว่านะย้อนกลับมาดูนิดนึงในประโยคแรกถ้าเกิดว่าเราคิดว่าประโยคแรกเป็น main idea นะเรื่องทั้งหมดที่ตามมามันก็จะต้องเกี่ยวกับการเตรียมอาหารเช้าที่น่าเบื่อถูกต้องไหมคะจำที่อาจารย์บอกได้ใช่ไหมว่าถ้าประโยคไหนเป็น main idea ประโยคที่ตามมาต้องเป็น supporting details ที่มันย้อนกลับไปสนับสนุนใจความสำคัญอันนี้อันนั้นๆใช่ไหมคะแต่นี้เป็นยังไง Johnny, Cathy and Jade ต้องการน้ำผลไม้ไข่แล้วก็แฟนต้องการกาแฟแล้วก็ขนมปังปิ้งใช่ไหมก็ดูอาจจะดูเข้าข่ายนะคะแต่พอเป็นยังไงดูต่อไปอีก When everyone is finally away doing something he or she enjoys I scrap the dishes off into the garbage then wash them in the sink อันเนี้ยมันไม่ได้เข้าข่ายเรื่องการเตรียมอาหารละถูกไหมพอเขาบอกว่าอะไรพอทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านaway ละไม่อยู่ละออกไปละออกไปทำในสิ่งที่เขาหรือเธอ enjoy นะที่มีความสุขฉันก็ต้องมาทำอะไรยืนขูดเศษอาหารทิ้งลงถังขยะแล้วก็ล้างจานที่อยู่ในอ่างล้างจาน I hate it เรารู้แล้วว่าเขาไม่น่าจะพอใจกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะคือฉันเกลียดมันนะแล้วก็ประโยคนี้นะ when everyone finally away เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการพูดในเชิงกันแหนการที่ว่าคนอื่นออกไปนอกบ้านนะคือสิ่งที่แบบสนุก enjoy แต่จริงแล้วสามีอาจจะเหนื่อยกับงานก็ได้ลูกอาจจะขี้เกียจไปโรงเรียนก็ได้แต่เขามองว่าการได้ออกไปข้างนอกมันคือความสุขเขามองจากฐานคิดของตัวเองนะต่อมา afterward I look forward to making beds washing the kitchen floor cleaning the rug in the living room นะต่อมาก็คือ I look forward to อันนี้คือแบบแปลว่าตั้งหน้าตั้งตานะต้องบวก verb ing นะคะ look forward to บวก verb ing เสมอแล้วเขาใช้คำว่าตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตานะตั้งหน้าตั้งตาคือแบบเหมือนเฝ้ารอนะเหมือนชอบอะไรบางอย่างใช่ไหมอยากทำมากเลยแต่เนี้ยเป็นการใช้คำที่แบบประชดประชันนะตั้งหน้าตั้งตาจัดเตียงล้างครัวล้างพื้นครัวนะทำความสะอาดพื้นครัวแล้วก็ทำความสะอาดพรมในห้องนั่งเล่น If I'm lucky enough If I'm lucky the mailman rings the bell so I talk to another human being in the flesh ถ้าเกิดโชคดีบุรุษไปรษณีย์ก็จะมากดกิ่งนะก็จะได้พูดกับมนุษย์คนหนึ่งอีกสักคนหนึ่ง in the flesh ก็คือเป็นพูดกับมนุษย์ตัวเป็นๆ นี่แปลว่าเหนือเลือดเนื้อนะคะแต่ว่าเนื้อคนสัตว์เนื้อผลไม้ก็ได้เป็นเวลาเท่าไหร่คะ10วินาทีก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วนะคะต่อมา I put up the roast find some other things to do all along thinking of the adventure my children meet in the classroom while their housewife mother watches the house in the suburbs ฉันก็ได้ทำอะไรต่ออบเนื้อไว้นะคะแล้วก็ทำสิ่งต่างๆโดยตลอดเลยนะคะก็คิดถึงอะไรการผจญภัยที่ลูกได้เจอในห้องเรียนในขณะที่แม่อย่างฉันต้องอะไรคะมานั่งเฝ้าบ้านในชานเมืองแล้วก็สามีก็จะต้องได้เจอกับอะไรคะที่เขาคิด glamorous lunches อาหารที่แบบดึงแบบน่าดึงดูดใจมื้ออาหารที่หรูหราแล้วก็สามีก็ได้เจอกับความตื่นเต้นที่เขาพบในท้องถนนในทุกๆวันซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยไม่มีวันจะได้รู้จักหรือจะได้สัมผัส from disposition disposition คือการเป็นแม่บ้านนี้นะคะเขาก็คิดว่าการเป็นแม่บ้านจะไม่ได้เจอกับสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นไม่ได้พบกับการผจญภัยแต่สิ่งต่างๆที่เขาว่ามานี่มันคือสิ่งที่เขาคิดจากมุมมองของเขาที่อาจารย์บอกเขาคิดจากฐานคิดของเขาเองมันเป็น imagination นะมันเหมือนเราฟังความจากมุมมองเขาอะเหมือนฟังความข้างเดียวอะหรือถ้าเกิดว่าไปถามลูกไปถามสามีอะก็อาจจะไม่ได้
คิดว่ามันคือการผจญภัยมันคือการตื่นความตื่นเต้นก็ได้ไม่ก็ออกไหมคะเอออันนี้มันคือความคิดที่เขารู้สึกว่าเขาตกอยู่ในสถานะที่เขาไม่ชอบนะเออในโพซิชันในตำแหน่งที่ไม่ชอบต้องมากวาดบ้านมาเย็บกระดุมมาทำเสียงทำหม้อก้องแกงก้องแกงนะคะกระทะมาจัดการอะไรพวกเนี้ย that's my work for the world นี่คืองานของฉันในโลกนี้อืมเรารู้สึกเป็นยังไงรู้สึกว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจกับงานที่เขาเจอใน position ในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เขาไม่พอใจใช่ไหมคะอืมสิ่งที่บอกนะว่าพารากราฟนี้ไม่มีใจความสำคัญปรากฏอยู่แต่แฝงในไว้ใช่ไหมคะให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานบ้านให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานบ้านที่เธอในฐานะแม่บ้านต้องทำมีอะไรบ้างนะก็เช่นทำอาหารเช้าล้างถ้วยชามเก็บที่นอนนะคะทำความสะอาดบ้านคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยสำหรับเธอนะสังเกตจากคำว่า boring I hate it นะคะแล้วก็มีการใช้คำพูดประชดประชันต่างๆแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ดีๆที่ลูกและสามีจะได้เจอนะเป็นความรู้สึกที่มันjealous อิจฉาใช่ไหมเธออิจฉาสามีและลูกๆที่ได้พบปะผู้คนแล้วก็ได้พบสิ่งที่ตื่นเต้นนะพอเราพิจารณารายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถพอที่จะสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้ประมาณว่า my life as a housewife is full of dull and meaningless tasks ก็จะเก็บรายละเอียดได้ด้วยใจความสำคัญใจความสำคัญอันนี้นะนั่นก็คือชีวิตของฉันในฐานะแม่บ้านนะเต็มไปด้วยงานหนักที่น่าเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ไร้ซึ่งความหมายสามารถเก็บรายละเอียดได้ด้วยในโดยใช้ใจความสำคัญนี้ใช่ไหมคะสามารถสื่อสารได้หมดเลยว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะในชีวิตของเธอเนี่ยที่ต้องเจอในแต่ละวันก็มีงานที่มันน่าเบื่อที่เธอไม่ชอบนะที่มันหนักแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคำนี้เก็บความหมายได้ดีมากก็คือ meaningless เขารู้สึกว่าการอยู่ในโพซิชันเนี้ยมันค่อนข้างไม่มีความหมายนะก็มันก็เขียนออกมาได้ประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นใจความสำคัญแบบที่แฝงในเอาไว้นะคะเราก็ต้องอ่านแบบละเอียดละเอียดเนาะถึงจะสามารถสรุปออกมาได้อย่างที่บอกไม่ต้องเขียนเองแต่เลือกให้ถูกแล้วกันนะคะอ่ะสรุปส่งท้ายนะคะใจความสำคัญเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการอ่านในการอ่านนักศึกษาต้องอ่านเนื้อเรื่องและหาใจความสำคัญของเรื่องให้ได้จะทำให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นสำหรับใจความสำคัญที่ระบุในเรื่องที่ชัดเจนนะคะนักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าประโยคใดเป็นประโยคใจความสำคัญได้โดยทำยังไงโดยอาศัยการตั้งคำถามว่าผู้เขียนจะบอกอะไรกับผู้อ่านหรือประโยคใดที่มีประโยคในเรื่องมาสนับสนุนนะที่อาจารย์พูดย้ำๆนะว่าต้องกลับไปตรวจสอบย้อนได้นะคะส่วนใจความสำคัญโดยในที่เราดูเมื่อกี้นะนักศึกษาต้องอ่านเรื่องโดยละเอียดแล้วก็วิเคราะห์สรุปใจความสำคัญด้วยตัวเองโดยอาศัยรายละเอียดที่ผู้เขียนได้ให้ไว้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบบทนี้นะคะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะอาจารย์ฝากไว้แล้วก็ครั้งหน้าเรามาเจอกันในเรื่องการวิเคราะห์สรุปความนะคะก็คือเรื่อง inference นะคะบทที่5แสดงว่าเราก็จะใช้เวลาในการเรียนทฤษฎีประมาณ6ครั้งเนาะตอนแรกอาจารย์ตั้งไว้ว่าประมาณ5ครั้งแต่ว่าด้วยความที่ตัวอย่างของเรื่องใจความสำคัญเนี่ยมันมีหลายตัวอย่างแล้วก็อยากจะให้ดูให้มันครบเนาะก็เลยต้องยื่นมาเป็นอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นครั้งที่6เนี่ยเราก็ยังคงเรียนเรื่องทฤษฎีอยู่ซึ่งจะเป็นอันสุดท้ายนะคะก็คือเรื่อง inference การวิเคราะห์สรุปความ
นะคะแล้วหลังจากนั้นในวิกที่7เราก็จะมาเจอกันแล้วก็จะเริ่มแพสเซจกันละทีนี้โอเคสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันครั้งหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะประชาซึ่งเป็นความหวังเป็นพลังกำลังของชาติสืบมาเราตั้งปฏิภาณเมืองนาได้ฉายาสนองคุณชาติไทยของชาวรามจะต้องระบือเป็นที่เลื่องลือชื่อเสียงเกลไกรตามรอยพ่อคุณหนุนนำจิตใจให้ทาง